วัสดีครับร่วมพิธีการวันนี้เราขอไปชื่นชมฮีโร่ตัวจริงของเรานะครับคุณฐานันดรอาสาสมัครร่วมพิธีการรหัสพระเวท14ซึ่งแสดงความกล้าหาญเข้าช่วยจับกลุ่มคนร้ายที่เข้าไปลักขโมยของในร้านสะดวกซื้อจนตัวเองถูกมิดแทงได้รับบาดเจ็บคนดีมีน้ำใจงามอย่างนี้เราต้องร่วมชื่นชมนะครับไปติดตามกันครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคุณฐานันดรยืนอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อย่านพัฒนาการ20ในกลางดึกของคืนวันที่22พฤศจิกายนทันทีที่เห็นคนร้ายกำลังวิ่งหนีออกจากร้านได้ตัดสินใจเข้าช่วยจับกุมโดยตอนนั้นคิดเพียงแค่ว่าการช่วยเหลือกันคือหน้าที่ของทุกคนในสังคมก่อนโดนคนร้ายใช้อาวุธมีดแทงบริเวณชายโครงด้านซ้ายทะลุถึงปอดและแขนซ้ายถูกนำส่งโรงพยาบาลสักพักนึงผู้ร้ายก็เดินอ้อมด้านหลังออกมาเพื่อจะช่วยออกประตูเลยแล้วผมก็มือขวางไว้บอกเขาว่าน้องจ่ายตังก่อนนะอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกที่คือเหมือนกับเขาจะล่วงอะไรสักอย่างมาแต่คิดว่าเป็นหมัดไงมาตีข้างผมก็ป้ายมาเขาอยู่ข้างหน้าก่อนพอเสร็จแล้วก็ออกมาข้างนอกแล้วก็ป้ายมาอีกทีนึงก็จนล้มชนมอเตอร์ไซค์ล้มอะไรเงี้ยก็จนจับเขาได้แล้วก็จนมีคนมาบอกว่าเลือดออกตัวแทนมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดเข้าเยี่ยมมอบกระเช้าแสดงความห่วงใยพร้อมมอบเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลจำนวน 10,000 บาทรวมถึงมอบเงินที่ผู้ใจบุญร่วมสมทบช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่คุณฐานันดรศิริวัฒนกุญชรอาสาสมัครร่วมด้วยช่วยกันรหัสประเวท14โดยล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วและนี่แหละครับคือตัวอย่างฮีโร่น้ำใจงามตัวจริงที่อยากให้ทุกคนเอาเป็นต้นแบบเพื่อให้สังคมของเราเป็นสังคมที่น่าอยู่ผมก็เป็นสมาชิกร่วมด้วยนะคือผมมีใจผมอยากช่วยไงคือมันเหมือนกับมันจะเรียกว่าหน้าที่ไหมมันไม่ใช่หน้าที่อ่ะอยู่ที่ใจอ่ะคือผมอาสาจะเข้ามาตรงนี้อยู่แล้วเลยเห็นอะไรผมก็อยากช่วยอยากเรียกว่าอะไรล่ะคือใครก็ได้ที่ขอผมช่วยเหลือมาผมช่วยหมดผมช่วยด้วยใจที่ผมรักสังคมจะน่าอยู่นะครับถ้าเราร่วมกันดูแลช่องทางการติดต่อร่วมพิธีการของเรานะครับก็ที่สายด่วน1677หรือถ้าอยากติดตามข่าวสารร่วมพิธีการก็ที่ Facebook ร่วมพิธีการเว็บไซต์ rdin677.com Twitter ร่วมพิธีการและแอปพลิเคชัน MLS Q ร่วมพิธีการดาวน์โหลดได้บนสมาร์ทโฟนทุกระบบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ